ผมบอกท่านว่าการที่ทำให้พรรคเพื่อไทยประสบความสำเร็จนั้นประกอบไปด้วยปัจจัยเรียงตามลำดับ5ประการครับประการแรกก็คือความเชื่อมั่นของพี่น้องคนไทยที่มีต่อวิสัยทัศน์ของท่านทักษิณชินวัตรครับประการที่2เกิดจากการทำงานหนักของคนกลุ่มหนึ่งที่เรียกร้องประชาธิปไตยเขากลุ่มนั้นคือคนเสื้อแดงครับผมเรียนท่านไปอย่างนี้ครับอันดับ3ถึงจะมาเป็นกระแสความต้องการนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยอันดับ4ความล้มเหลวของรัฐบาลที่ผ่านมาอันดับ5ถึงจะมาเป็นตัวผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพี่น้องเสื้อแดงทุกท่านครับไม่ว่าผมจะเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรตามที่เราทราบข่าวกันดีครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับพวกเราก็คือว่าไม่ว่าผมจะเป็นหรือไม่เป็นอะไรแต่ผมจะเป็นคนเสื้อแดงตลอดไปครับมาครับมาแต่เช้าก็จะมาพบบรรดานักรบไซเบอร์ที่ผมคิดว่าเป็นส่วนสำคัญทำให้การต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยของเราประสบความสำเร็จครับเย้น้องๆหลายคนผมไม่รู้จักตัวครับผมรู้จักแต่ชื่อล็อกอินไม่ว่าจะเป็นลูกชาวนาไทยคุณอ่างขานแอดมินของเราคุณแทนหรือแม้กระทั่งวันนี้ผมมาตามหาคนคนหนึ่งครับตาย่านครับป่วยหรือยังฮะตาย่านอยู่ไหนยกมือขึ้นแล้วถ้าจะมาพิสูจน์นะครับว่าตาย่านตายจริงหรือเปล่าพี่ตาลือไปย่างตายอ่ะบิ๊กบับบิ๊กบับทุกที่ผมเจอบ่อยฮะเพราะผมไปทานร้านนี้เองทุกอาทิตย์ละ2วันฮะลุงจุกก็ค่อนข้างเจอบ่อยฮะแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งมีข่าวว่าผมอาจจะโชคดีไปอยู่กระทรวงคมนาคมผมคิดถึงน้องผมสองคนนะสายลมรักต้องขอขอบคุณสามปลานะครับเขียนกลอนไว้ดีมากๆครับแต่ที่ผมมาเร็วกว่ากำหนดก็คือว่าผมจะมาดูตราประทับของเฮียสุริยาไม่ทราบว่าวันนี้เฮียจะเอาตราประทับมาด้วยหรือเปล่าครับศิลวิทย์นี่ก็ใช้ได้นะครับสำหรับพี่เปียโดนพี่แดงก็ประทับตามาจากบ้านแล้ววันนี้ประทับตาที่ไหนไม่ได้แล้วพูดอย่างนี้แล้วทำให้ผมนึกถึงวันหนึ่งครับวันที่19เมื่อปีที่ผ่านมาที่วัดพระทุมวนารามตอน5ทุ่มก็มีคนโทรมาบอกว่าพี่น้องประชาชนเสียชีวิตในวัดปทุมวนารามผมก็ได้ประสานงานกับคนที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเพื่อระงับเหตุจนกระทั่งตอนเช้าก็ได้พยายามประสานผ่านท่านอดีตประธานวุฒิสภาท่านประสบสุขครับก็ขอให้สอชอเขาไม่ทำลายพี่น้องประชาชนก็ไปที่หน้าเสียดายจนถึงจุดหนึ่งจตุพรและนัทวุฒิก็ต้องประกาศสลายการชุมนุมในวันรุ่งขึ้นผมได้ไปรับพี่น้องคนเสื้อแดงที่วัดปทุมวนารามพี่น้องเชื่อไหมครับเขาไม่ให้ผมเอารถเข้าไปนะครับผมต้องเดินเข้าไปเดินเข้าไปเพื่อจะไปรับพี่น้องผู้ได้เสียสละทั้งชีวิตเสียสละเลือดเนื้อเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยที่ผมพูดอย่างนี้เพราะผมระลึกถึงคนคนหนึ่งครับวันนั้นเวลา11นาฬิกาประมาณสัก10นาฬิกาก็มีเพื่อนของเราคนหนึ่งโทรมาถามผมว่าผมไปถึงไหนแล้วเพราะว่าพี่น้องประชาชนไม่ยอมออกจากวัดปทุมวนารามผมก็บอกผมไม่เกินอีกครึ่งชั่วโมงจะถึงแล้วขอให้น้องคนนั้นประกาศให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าผมพี่เปียเนี่ยนะครับจะไปรับพี่น้องคนเสื้อแดงออกมาครับน้องคนนั้นก็คือคนที่ผมบอกว่าปากเสียเหมือนผมแล้วครับแต้มแถมป้าครับผมมือทำงานทั้งหมดเลย
ท่านครับเมื่อกี้มีน้องๆบางคนมาถามผมว่าเหนื่อยไหมในช่วงการเลือกตั้งผมบอกได้เลยในช่วงการเลือกตั้งไม่เหนื่อยครับแต่ในช่วงหลังจากการสลายชุมนุมแล้วเหนื่อยมากครับเพราะว่าตอนนั้นพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงอยู่ในอารมณ์สูญเสียอยู่ในอารมณ์โกรธแค้นอยู่ในอารมณ์ผิดหวังอยู่ในอารมณ์ที่เครียดแค้นเพราะว่าเพื่อนของเราถูกฆ่าตายไป91ศพตอนนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งครับเหลืออยู่2คนครับคืออภิวัฒน์กับจตุพรมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาคนมาเยียวยาแผลใจของพี่น้องคนเสื้อแดงถามว่าผมเองในตำแหน่งรองประธานสภาไปทำบางเรื่องผมรู้นะครับว่าไม่เหมาะสมสำหรับตำแหน่งแต่ถามว่าเพื่อรักษาเยียวยาแผลใจของคนเสื้อแดงผมต้องทำครับได้เดินสายคู่กับตู่จตุพรไปปราศรัยทั่วประเทศครับเกือบ200ครั้งไปเนี่ยฮะตั้งแต่เช้ายันเย็นก็ถึงบอกน้องๆที่เมื่อกี้ถามนะคุณธนัญญานะครับที่ถามว่าเหนื่อยหรือเปล่าก็คือเหนื่อยเหนื่อยเมื่อปีที่ผ่านมาแต่บัดนี้ความเหนื่อยของผมไม่ใช่ว่าสำเร็จเพราะว่าพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลความเหนื่อยของผมหายเหนื่อยก่อนการเลือกตั้งประมาณ2-3 เดือนด้วยซ้ำไปหายเหนื่อยเพราะอะไรทราบไหมครับหายเหนื่อยเพราะว่ากำลังใจของคนเสื้อแดงรักเพื่อนเราเหมือนเดิมครับถ้าพี่ๆน้องๆจำให้ดีนะครับผมได้พูดที่โบนันซ่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่พีคที่สุดที่คนเสื้อแดงมีพลังมากที่สุดผมได้พูดบนเวทีว่าผมก้าวเข้ามาด้วยความจำเป็นเพื่อรักษาแผลใจให้กับพี่น้องคนเสื้อแดงและหลังจากนี้น้องๆไม่ว่าจะตู่ไม่ว่าจะเป็นรัฐวุฒิก่อแก้วเขาได้ออกมาทำหน้าที่ของเขาแล้วในคืนวันนั้นผมพูดว่าผมจะขอหยุดชั่วคราวกับการมาร่วมปราศรัยบนเวทีเสื้อแดงจำได้ไหมครับจำได้แต่ในที่สุดเมื่อเห็นพี่น้องมารวมตัวกันเยอะมันทนไม่ได้ก็ต้องกลับออกมาใหม่ครับท่านที่รู้ว่ามันไม่เหมาะนะสำหรับตำแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ต้องขอขอบคุณความกล้าหาญความเสียสละของพวกเราทุกคนหลังจากที่เราชนะเลือกตั้งครับน้องๆของผมในพรรคเพื่อไทยส.ส.หลายท่านคิดว่าเราชนะแล้วผมบอกกับพวกเราได้เลยครับผมไม่ได้คิดเลยครับว่าเราชนะแต่ผมคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของชัยชนะที่จะมาถึงในวันนี้เรายังไม่ได้ประชาธิปไตยที่แท้จริงครับเรายังไม่ได้ประชาธิปไตยที่ปราศจากมือที่มองไม่เห็นพี่น้องประชาชนยังไม่ได้เป็นใหญ่เพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากพี่น้องคนเสื้อแดงทุกท่านครับว่าขอให้เรารักกันไหมครับบางครั้งความคิดเห็นที่แตกต่างเป็น